ฮัลโหลสวัสดีชาวอาณาจักรนี้ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมคาราโอเกะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะทุกคนอย่างที่บอกในพาร์ทที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นฉากจบให้ครบทุกฉากเลยนะเอาให้มันจบเลยนะมันจบที่บ้านยางนะคะเอาล่ะแต่ว่าเราจะไม่เล่นเป็นนิวเกมนะคะเพราะว่าคิวไปเช็คในคอนติเนียแล้วเนี่ยนี่มันมีให้เราเลือกได้นะทุกคนจำได้หรือเปล่าว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราเล่นฉากจบแบบใช้มีดนะคะที่คิวบอกว่ามันให้เราเลือกอะว่าแบบจะจู๊กหรือว่าจะใช้มีดนะเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวคิวลองแบบเป็นจู๊กดูนะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับฉากจบที่2ดูว่าจะทำได้ไหมนะ Let's go Yahoo เงินธนาดีนอก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับ Porsche แล้วมันฟินมาแล้วดูทีวี yesไหนมาเลยหนูพร้อมแล้วหนูพร้อมที่จู๊กมานานละจริงๆคิวรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปจู๊กอะไรให้มากมายก็ได้นะคะเราก้มไปหยิบกุญแจแล้วก็ไปซ่อนในห้องนั้นก็ได้นะห้องที่เราได้มีดอ่ะคิดว่าได้นะเพราะว่ารอบที่แล้วมันก็ไม่เข้ามาหาในห้องนะเพราะว่ามันไม่มีกุญแจไงเราอ่ะมีกุญแจอีกคนที่มันโง่เรามันกินปลาไงเราฉลาดโอเคตำรวจจะมาภายใน4นาทีจังหวะนี้ต้องจู๊กได้เลยได้ค่ะหัวหน้าล่มเลยอาจารย์มาถึงก็เจอเลยเหรอป้าหน้าพี่ใจเย็นค่ะพี่มาถึงหนูก็เจอพี่เลยเหรออะไรเล่าอุ้ยเมื่อกี้คือแบบลุกขึ้นยืนไม่ได้เลยอ่ะมันวิ่งมาเลยอ่ะเมื่อกี้โอเคอยู่ไหนกันนะอ้าวไม่ได้ทางนี้นี่ว่ะไม่ใช่ทางนี้นี่ว่ะโดโกะนะโดโกะอาริกาโตะโกไซมัสนี่กูเข้าห้องนี้แล้วตามกูมาไม่ได้หรอกแน่จริงก็มาดิโอเคคิดว่าทางสะดวกแล้วแต่ว่าเราแค่รอเวลาตำรวจมาก็พอนะคะตอนนี้จริงๆพาร์ทก่อนหน้านั้นน่ะคิวก็กะว่าจะซ่อนแค่ในห้องนี่แหละนะแต่ว่ามันดันมีมีดให้เราใช้ไงคิวหมั่นไส้คิวก็เลยวิ่งไปจ้วงแม่งซะเลยอุ๊ยนางเดินมาแล้วพุทธังบังตากูอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าห้องทําบังบังตาไม่มีคนอยู่ในห้องนี้ค่ะมันไม่มีกุญแจมันเข้ามาไม่ได้ไม่ต้องกลัวแต่เสียงเท้านี่คือแบบนางไปแล้วได้แผนนี้ได้ว่ะโอ้ไอคิวบอก300ขึ้นมาทันทีก่อนหน้านี้ยังโง่อยู่เลยโอเครอเวลาทุกคนเสียงเพลงก็เล้าหลือเหลือเกินฟีลแบบนี้คิดถึงโฮมสวีทโฮมเลยอะแกฉันคิดถึงโฮมสวีทโฮมภาคแรกมากเลยเดินไปตรงนี้ก็ไม่ได้แม่งมีเศษแก้วด้วยใครมันทำเศษอะไรตกหน้าหนาวะเนี่ยขวดบงขวดเบียร์เนี่ยฮะหนูอยากออกจากห้องนี้แล้วอ่ะคุณตำรวจนานิวูอีโคดานิอีโคดานิแปลว่าอะไรวะไม่รู้กัมบาเดกัมบาเดว่าไม่ใช่แล้วจะเหลือ1นาทีแล้วทุกคนเหลือ1นาทีแล้วอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยพอเหลือ1นาทีมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเล้าหรือกว่าเดิมอ่ะทำไมพี่ต้องบิ้วหนูด้วยดุกลัวอุ้ยเสียงดับไปแล้วโอเค40วิตำรวจคุณตำรวจขามาเร็วกว่านี้ได้ไหมหนูจะไม่ไหวแล้วนะหนูตดอยู่ในห้องนี้ด้วยหนูเหม็นตดตัวเองมากเลยเนี่ยหนูจะเป็นลมแล้วเนี่ยอุ้ยมันเริ่มโมโหแล้ววะมาแล้วตำรวจมาแล้วคุณตำรวจคะมันอยู่ตรงนี้ค่ะอุ้ย9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ไหวนางโง่ไหนดู
สิว่าจะจบเป็นไงบ้างหลังจากที่ตำรวจมาถึงร่างกายฉันก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันทีอกหักใช่ไหมแบบนี้ไม่ใช่และอีกเรื่องนึงที่ฉันยังพอจำได้คือฉันนอนอยู่ที่เตียงที่โรงพยาบาลแล้วคุณตำรวจก็พบว่าโค้ดฮะคุมคืนนักเรียนมากว่า10คนอูไอ้ชั่วกูคิดถูกแล้วพาเมื่อกี้ที่กูแทงมึงเนี่ยไอ้สารชั่วเพื่อนๆมาเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกฉันว่ามันโดนจับแล้วโอเคเลยโดนจับได้ก็ดีเพื่อนฉันได้ผ่านเรื่องเลวร้ายมาว่าไม่นะอุ้ยแม่งชั่วชิบหายคือทุกวันนี้เพื่อนเรายังรู้สึกบอบช้ำกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เลยทุกคนคือมันเป็นแผลใจอะแม้แต่ตอนนี้เธอก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้ผู้ชายเลยคือจริงๆนะเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยเว้ยเรื่องมันผ่านมาสักพักแล้วอ่ะแต่ความกลัวก็ยังฝังอยู่ในใจของเพื่อนเราอ่ะโอ้เพื่อนมันเหมือนเป็นตาบาปโอเคฉากจบที่6นะคะทุกคน ending 6โอเคเลยคือตัวเรารอดนะคะแต่เพื่อนเราไม่รอดนะเพื่อนเราโดนคุณครูทำไม่ดีไม่ร้ายไปแล้วแล้วกลายเป็นตาบาปไปทั้งชีวิตเลยอ่ะแม่งโคตรเลวเลยอ่ะมันไม่ได้ทำแค่คนเดียวนะทุกคนมันทำไปแล้ว10คนน่ะแต่เพิ่งมาจับได้ตอนเนี้ยไอ้ป้าเอ้ยคนเรามันจะชั่วอะไรขนาดนั้นวะโอเคค่ะทุกคนอ่ะฉากจบที่2ผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลืออีก4ฉากจบถึงจะครบ6ฉากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่านะอ่ะทุกคนยังพอจำคำใบ้ได้หรือเปล่ายังเหลือคำใบ้อีกนะคะยังเหลือไอ้ที่มันอยู่ใต้เก้าอี้อ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคิวไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเก้าอี้โรงเรียนปะแล้วก็นาฬิกาใช่ไหมนาฬิกาอันนึงแล้วก็อะไรอีกวะเหมือนเราอยู่ในรถอ่ะตัวละครเราอยู่ในรถอ่ะคิวไม่แน่ใจว่ามันไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงนะคะอ้าวสคริปต์ได้หรอเออว่ะเทสเอเนกีทูสคริปต์อ่ะนี่ไงใต้โต๊ะ1โอเคนาฬิกาโอเคอ่ะในรถเก๊ในรถโอเคอันที่3คือเก๊ในรถอันที่4คือมีดอันนี้เราได้ไปแล้วนะอันที่4คือมีดอันที่5คือกุญแจในล็อกเกอร์ทุกคนส่วนฉากจบที่6อ่ะเราได้ไปแล้วเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปหานี่กันดีกว่านะคะทุกคนกล้องไหนดูซิว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้เราสามารถคอนติเนียตรงไหนได้เลยเนี่ยคือในยิมได้เลยใช่ไหมโอเคปาเลสโกไปฉากจบต่อไปกันเลยค่ะนี่ถึงแล้วจริงๆมันสวัสดีเพื่อนแป๊บนึงรอแป๊บแต่ในนี้มันไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะดิเก้าอี้ไม่มีอะเฮ้ยแต่มีนาฬิกาเอาไงดีวะถ้างั้นเดี๋ยวเรานาฬิกาก่อนดีไหมโอ้นี่ไงดูนาฬิกาได้เฮ้ยนี่มันค่ำขนาดนี้แล้ววันนี้กี่ทุ่มวะน่ะเกือบ2ทุ่มมั้งทุกคนเออน่าจะเกือบ2ทุ่มโอ้โหค่ำขนาดนี้ยังอยู่กันอีกเหรอกลับบ้านได้แล้วเนี่ยเพื่อนกลับบ้านกันเถอะมูไอการอบนี้จูงมือกลับบ้านกันได้ไหม เดี๋ยวขอตรวจสอบแถวนี้ก่อนโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนอกจากนาฬิกาข้างบนนะคะที่มันเป็นคำบอกใบ้นะไม่มีละโอเคมูไอกาฟรีสโลว์หน่อยเชียวมาซ้อมโยนห่วงกันเถอะได้เลยเพื่อนโอเคปะอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีตัวเลือกเพิ่มมานี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอาใหม่ได้ไหมอะไอคิวรีใหม่ได้ไหมแป๊บนึงนะออกก่อนอายุชัวร์ yes เมื่อกี้คือแบบมือมันกดไปก่อนแล้วอะขอใหม่รอบแรกที่เราเล่นมันไม่มีนี่ว่าอะดูนาฬิกา it's getting late ดึกแล้วโอเคแล้วคุยกับเพื่อนฟรีสโลว์หน่อยเชียวมาฝึกโยนห่วงกันเถอะนี่ไงแต่นี่มันก็มืดมากแล้วนะโมยกาโอ้จริงด้วยเธอฉันไม่ได้ดูเวลาเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราที่ทำความสะอาดแล้วก็ไปร้องคาราโอเกะกันเถอะนะเออใช่เพื่อนโอ้เดี๋ยวฉันจะเก็บบอลแล้วเธอไปเอาไม้ม็อบมาโอเคไหมได้เลยโมยกา
เอาว่ะไม่เหมือนเดิมแล้วว่ะรอบนี้ไปเอาม็อบม็อบอยู่ไหนอะแถวนี้ได้ปะเอ้าไม่ใช่ก็อดก็อดม็อบแย่แล้ว where is the mob แล้ว where is the mob ล่ะอันนี้ทางออกไม่น่าใช่กูไปทุกห้องแล้วตอนนี้เนี่ยว่าคิวไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอะตรงนี้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อีกอย่าบอกนะว่าห้องข้างหน้ากูเนี่ยทางออกด่านนี้อ๋อนี่ไงห้องเก็บอุปกรณ์โอเคมาแล้วเอ้าแผ่นซีดีอีกแล้วเนี่ยมันจะมีทุกที่เลยไม่ได้นะไอแผ่นซีดีพวกนี้เนี่ย Black and Pink อุ๊ย Black Pink ตัด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 อุ๊ยอุ๊ย Universe อยากได้แผ่นนี้กลับบ้านจังเลยอะขโมยกลับได้มุ้ยไม่ได้วะอะนี่ไงม็อบแล้วมันมีอะไรอีกไหมไม่มีเก้าอี้ไม่มีอะไรเนาะเช็คแล้วล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ไม่มีโอเคปะมาเลยเอ้าเอาขโมยกาหายไปไหนอะเอาทำความสะอาดก่อนละกันเอาเพื่อนกูหายแล้วเหรอเนี่ยเพื่อนกูไม่เคยอยู่เลยหายตัวอีกแล้วหายตัวไปทำความสะอาดซะเอาให้เกี้ยมรอยแบบเมื่อกี้ยังไม่มีเลยจู่ๆแม่งก็โผล่มาเพื่อนกูหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยหมอเอกาเราจะได้กลับบ้านด้วยกันมุ้ยฉันอยากกลับบ้านกับเธอฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เธออยู่กับไอ้โค้ดหน้าหืนนั่นแล้วอ่ะไอ้โค้ดเวนทำความสะอาดใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหมดยังวะเออนี่โอ้โหอันนี้รอยยาวเลยมันรอยอะไรวะเนี่ยใครลากอะไรเอ้าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโมยกะเพื่อนเสร็จแล้วเหรอใช่โมยกะขอบคุณที่ทำความสะอาดให้เนอะได้เลยถ้าอย่างนั้นเราไปเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ไปร้องคาราโอเกะกันดีกว่าได้เลยเพื่อนรักมาเลยเพื่อนรัก let's go เอาว่ะรอบนี้ไม่เหมือนเดิมหรอแกโอเค chapter save แล้วแล้วก็เฮ้ยนี่ไงใช่ไหมหรือเปล่าวะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเอาเพื่อนเราอยู่ข้างในก็ไม่มีอะไรนะมวยกางเสียงดังจังอุ้ยอุ้ยอุ๊ปส์อุ๊ปส์อู้ว่าไงเพื่อนเฮ้ยเธอทำอะไรอยู่เหรออืมตูดเธอเนี่ยคุ้นๆนะมันตูดนางเจนในเรื่องโฮมสวีทโฮมเนี่ยตูดแม่งทรงเดียวกันเลยชิบหายเพื่อนอุ้ยสวัสดีจะมวยกานี่เธอไม่สนใจเลยหน่อยเหรอเธอหน้าแนบกันแล้วเนี่ยอุ้ยอุ๊ปส์โทษทีนี่เธอทำอะไรยืนทำอะไรอะนะเธอยืนทำอะไรเธอยืนซักผ้าเหรอทำไมเธอทำมืออย่างนั้นเมื่อกี้อุ้ยออกมาดีกว่าเฮ้ยใช่เปล่าวะเฮ้ยทุกคนไม่คิดว่าตรงนั้นใช่วะใช่ใช่ไหมนี่นี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยมันกล้องนี่วะใช่ใช่ใช่เอาทำไมกดอะไรไม่ได้อ่ะเอ้ากดไม่ได้อะมุ้ยกาตรงนี้มีกล้องเอ้าแต่เมื่อกี้เรานาฬิกาไปแล้วมันหรือมันต้องทีละอย่างวะแกหรือแต่ละพาร์ทมันเลือกได้อย่างเดียววะเราไม่รู้นะเพราะคิวเลือกแบบดูนาฬิกาไปแล้วอะไม่รู้ใช่หรือเปล่าใช่เปล่าไม่รู้โอเครองเท้าฟุ๊บเอาได้ยังวะเปล่าแต่คิวยังไม่ยอมอะเดี๋ยวคิวขอดูก่อนเนี่ยเอ้ยไม่ได้อ่ะเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อก่อนก็ได้ชิบหายโอเคนั่นไงได้แล้วอันนี้อะไรอ่ะมีใครถ่ายวิดีโอเอาไว้งั้นเหรออุ๊ยกล้องจริงด้วยใครทำเรื่องแบบนี้กันนะอุ๊ยมีแต่มึงนั่นแหละที่ทำเรื่องแบบนี้นะโค้ดเวนมาได้ตะโนกะนี่ยังอยู่นี่อีกเหรอเนี่ยฮะคือโค้ดคะนี่มันห้องเปลี่ยนเสื้อผู้หญิงนะคะโค้ดจะเดินเข้ามาแบบนี้ไม่ได้นะคะเอาไงดีวะถ้าบอกมันตอนนี้มันฆ่าเราแน่เลยวะถ้างั้นก็หนูกำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะละกันรีบกลับบ้านแล้วกันฉันก็อยากจะขับไปส่งอยู่นะแต่ว่าฉันมีอะไรที่ต้องทำก่อนนะโอเคค่ะโค้ดไปเลยค่ะกลับบ้านก็กลับบ้านดีๆแล้วกันได้ค่ะจะกลับแล้วค่ะ
อุ๊ยสถานีตำรวจอยู่ใกล้ๆไม่มีเวลาที่จะไปขี่จักรยานแล้วเอาเพื่อนแล้วเราไม่ไปหาเพื่อนก่อนเหรอเราไปเลยเหรอจะออกไปจากโรงเรียนเลยไหมโอเคแล้วเพื่อนกูล่ะชิดสถานีตำรวจตรงนี้หนูจำได้อุ้ยเอ้ยคิดว่าจะไปไหนล่ะฮะไหนเอาอะไรไปล่ะเอามาให้ฉันนี่ชิบหายแล้วชิบหายกูต้องวิ่งแล้วเฮ้ยคิดว่าจะวิ่งไปไหนกันเหรอฮะชิบหายมันวิ่งตามกูมาขับตำรวจค่ะคุณตำรวจไอ้ลองจิตวิ่งตามหนูมาค่ะสถานีอยู่ไหนเนี่ยคุณตำรวจมันตามหนูมาแล้วมันมาแล้วคุณตำรวจดูสิอะไรครับอะไรครับกูวิ่งแซงโค้ดกูมาได้ไงวะไม่น่าเชื่อนั่นมันโค้ดแล้วนะกูแค่นักเรียนเองฉันส่งกล้องให้คุณตำรวจแล้วก็แจ้งเขาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นฉันกลัวมากเลยอ่ะแล้วฉันก็ส่งข้อความไปหาเพื่อนฉันมาถึงโมเอกานะมึงทิ้งโมเอกาเอาไว้ฮัลโหลคุณตำรวจก็รับฟังเรื่องราวแล้วก็ได้เริ่มทำการสืบสวนหลังจากนั้นคุณตำรวจก็บอกฉันว่าบอกอะไรก่อนเขาหาตัวคนทำไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่าที่กล้องแหละมันมีแค่รอยนิ้วมือของฉันเอ้าอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็ได้มีการเพิ่มการลาดตระเวนที่โรงเรียนมากขึ้นแล้วมันจะไปทำอะไรได้วันนั้นมันบ้ามากเลยอ่ะเพื่อนของฉันนี่โทรจิกฉันยิกๆเลยแต่ฉันก็ไม่ได้รับสายเพราะว่าตัวแม่จะแคร์เพื่อนก็แย่แล้วมึงไม่รับสายเพื่อนวะเพื่อนของฉันโมยกะบายเธอก็จิตตกตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะแล้วก็มีวันหนึ่งที่เธอเอ้าโมยกะฆ่าตัวตายโอ้ยมีร้ายทำไมมึงโง่อย่างนี้วะเธอไม่ได้ทิ้งจดหมายลาตายหรืออะไรไว้เลยอ่ะโอ้ยมันต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอในวันนั้นแน่วันนั้นฉันควรจะรับสายของเพื่อนฉันมึงควรจะรับเปล่าวะโอ้ยทุกวันนี้ฉันยังรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เลยเอาฉากจบที่3/6จิ๊บหายแล้วโอ้โหแล้วคืนนั้นเราไม่รับโทรศัพท์เพื่อนกูทิ้งเพื่อนไว้ที่นั่นคือมันให้เราวิ่งไปเร็วอะมันเลือกให้เราทิ้งเพื่อนอะทิ้งโมยกะไว้ที่นั่นน่ะแกไม่นะแล้วถ้าเมื่อกี้อ่ะเราเลือกที่จะบอกมันล่ะว่าแบบเราเจอกล้องอ่ะมันจะกลายเป็นอีกฉากจบนึงไหมวะมันน่าสนใจว่ะต้องดูปะเรารัดกันไปเลยดีกว่าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ฉากจบต่อไปกันดีกว่านะคะเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยคิวจะบอกโค้ดนะคะว่าเนี่ยเจอกล้องนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะรอบนี้ไปที่ล็อกเกอร์รูมเลยมั้ยล็อกเกอร์รูมหรือว่าเราต้องไปดูนาฬิกาก่อนวะอันนี้ไม่รู้อะล็อกเกอร์รูมเลยแล้วกันอะได้ไหมวะเอ้ารอบนี้โมยกะไม่อยู่ด้วยชิบหายแล้วเอ้าโมยกะไม่อยู่ก็ไม่เจอทีเนี้ยสงสัยต้องรีว่ะทุกคนอะรีเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววิ่งไปดูนาฬิกาก่อนเพื่อนรอละแป๊บนึงเธอยืนรอเราตรงนั้นก่อนนะขอเช็คนาฬิกาแป๊บโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะกลับไปคุยแล้วก็ไปเอาไม้ม็อบใช่ไหมโอเคมันค่ำแล้วนะโอเคเอาไม้ม็อบรอบนี้ช่ำแล้วเป็นแล้วงานไวต้องมานะคะทุกคนมานี่ไม้ม็อบ let's go โอเคทำความสะอาดเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไอ้โรงเรียนญี่ปุ่นเขาไม่มีพานโรงตอนเย็นบ้างเหรอหมายถึงตอนกลางคืนอ่ะเหมือนโรงเรียนไทยอ่ะอย่างน้อยมันก็ควรมีพานโรงมียามอะไรคอยเฝ้าป่ะคิวก็ไม่รู้นะคิวไม่เคยเรียนญี่ปุ่นอ่ะไม่เคยอยู่ที่ญี่ปุ่นเราไม่รู้หรอกจริงมั้ยแต่ใครที่รู้เนี่ยก็บอกคิวหน่อยอ้าวเสร็จพอดีเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วหรอใช่มอบอาริกาโตะじゃあ早く着替えてカラオケに行こうโอเคไปร้องคาราโอเกะกันดีกว่าเอ้าใส่รองเท้าเฉยเดี๋ยวโอ้โหยังไม่ได้อาบน้ำสระผมนู่นนี่นั่นเลยเอาเปลี่ยนเสื้อเตรียมตัวอะนั่นไงยังอยู่มา
ันอะไรกันเนี่ยใครถ่ายวิดีโออ่ะใครจะทำเรื่องพันนี้กันนะนั่นไงมันมาอีกแล้วมาได้ตานอกะยังอยู่นี่อีกเหรอหนูเจอนี่ในห้องล็อกเกอร์ผู้หญิงค่ะคุณครูนั่นดะโกเรวะนี่น่ะนะโกเรวะโอเรกะเอามาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะไปรายงานโรงเรียนเองนะก็ของมึงนั่นแหละไม่รู้นะแล้วก็อย่าบอกใครนะโอเคไหมโอเคค่ะกลัวกันといけないからถ้าไปบอกใครหรอกก็จะทำให้พวกเขากลัวนะฮะนี่มันก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวฉันจะไปส่งแล้วกันนะเฮ้ยโมเอกะก็อยู่นี่เหมือนกันค่ะคุณครูเห็นเธอไหมคะโมเอกะคุณโมเอกะเหรอ確かまだ佐々木先生が残っていたからรถของฉันน่ะมันนั่งได้สองคนเท่านั้นเพราะงั้นซาซากิ先生に頼んでおく。ฉันจะขอให้อาจารย์ซาซากิพาเธอกลับบ้านแทนแล้วกันเอ้าก็มีอาจารย์คนอื่นอยู่อีกนี่ว่าคิมิวะโอเรกะโอคุเตะฉันจะส่งเธอกลับบ้านแล้วกันนะเพราะฉะนั้นก็ไปที่รถฉันได้แล้วนี่ได้แล้วก็เอาจักรยานไว้ที่หลังรถฉันด้วยนะฮายこれが軽トラの鍵だนี่กุญแจรถของฉันก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไงมันจะให้เราขึ้นรถเลยเหรอคันนี้แน่เลยวะนั่นไงคันนี้แน่ๆของอาจารย์แน่ๆนั่งได้สองคนก็แย่แล้วคือแสดงว่ามีอาจารย์คนอื่นอยู่อีกแต่เกมมันเรื่องที่จะนำเสนอว่าแบบเหมือนอยู่กันแค่นี้อ้าวอีกแล้วเหรอจะมีทุกที่ไม่ได้นะเนี่ยแผ่นซีดีเนี่ยโหลโอ้โหน่าเล่นอุ้ยอันนี้น่าเล่นมากแม่อุ้ยน่าเล่นน่ะขอเล่นได้มุ้ยเอากลับบ้านอันนี้ก็ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปเอาจักรยานเราขี่กลับไปเลยได้ไหมอ่ะแกฉันอยากกลับเองอ่ะฉันไม่อยากไปกับคุณครูว่ะแกเนี่ยโมเอกะยังอยู่เนี่ยโมเอกะลืมจักรยานอย่างนั้นน่ะเหรอว่าแม่งเสร็จครูไปแล้วแน่เลยว่ะเพื่อนเราไม่น่าลืมหรอกเอาจักรยานมาแล้วกลับเลยได้ไหมอะแกแกมันน่ากลัวมากอะอยากกลับเลยอะขอกลับได้มุ้ยไม่ได้แม่งหนูไม่อยากกลับกับไอ้นี่อะโอเควางจักรยานเข้ารถไป yes โอเคเฮ้ยมันเฮ้ยมันเหมือนกันในคำใบ้อันนี้คืออะไรอ่ะนี่มันโอ้ไม่นะนี่เป็นสาวๆจากโรงเรียนเนี่ยอาชิบหายแล้วจะต้องไปพลิสเตชันกูต้องวิ่งอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วเหรอกูต้องวิ่งอีกแล้วสถานีตำรวจอยู่ใกล้นี้ไม่มีเวลาที่จะขี่จักรยานอีกแล้วเหรอมันมาหรือยังวะมันยังไม่มาใช่ไหมไปก่อนเลยออกไปนอกโรงเรียนอีกแล้วกูต้องวิ่งอีกแล้วกูอีกแล้วไปด่วนเลยโมยกะไอ้ไม่ใช่มีละอุ้ยน่าจะไปไหนน่ะบอกแล้วไงให้รอในรถน่ะชิบหายมันอีกแล้วกูต้องวิ่งทั้งคืนเลยไม่คืนนี้เนี่ยตำรวจค่ะช่วยด้วยมันวิ่งตามหนูมาแล้วคุณตำรวจทันไปเนี่ยกูคุณตำรวจคะมายังวะมันวิ่งมาแล้วดูสิอะไรกันครับเกิดอะไรขึ้นครับไหนรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นทุกคนอิเคโอะคิราชินากะระฮานาโซโตะซึรุวาตาชินิฉันพยายามจะพูดอะนะคุณตำรวจก็เข้ามาหาฉันแล้วก็บอกว่าอ๋อประมาณว่าให้เราใจเย็นลงก่อนนะแล้วค่อยพูดฉันไม่มีทางลืมช่วงเวลานั้นไปได้เลยอ่ะฉันจำได้ว่าฉันส่งรูปไปให้คุณตำรวจอ่ะแล้วก็บอกเขาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องกล้องแล้วก็เรื่องโค้ดและอีกโค้ดนั้นก็ถูกจับสมนำหน้ารอบนี้มีหลักฐานจ้าทุกๆคนช็อกมากนะที่เขาทำเรื่องแบบเนี้ยเออสมควร
ทางโรงเรียนก็ได้นำที่ปรึกษาที่ปรึกษาอะไรวะカウンセラーを雇いました อ๋อได้นำที่ปรึกษาเข้ามาเพื่อช่วยกับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อใช่ใช่เพราะว่ารอบนั้นน่ะมันบอกว่าแบบมีตกเป็นเหยื่อ10คนเลยนะทุกคนตัวฉันเองก็หวังว่าเรื่องพันเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกคงว่าこれないといいと常々思っていますเฮ้ยฉากจบที่5ทับ6สำเร็จนี่5ทับ6มาแล้วทุกคนฮะเสียงอะไรวะเอ้ยมันโดนจับสมกำหน้าแกน่ะสมควรโดนอะไรอย่างงี้แล้วไอ้โคตรทุเรศสมกำหน้ามึงว่าแต่เพื่อนเราไม่เป็นไรเนาะน่าจะนะเออนี่ไงมุยกลับไม่เป็นไรจริงด้วยเฮ้ยดีแล้วเพื่อนเฮ้ยถือว่าเป็นฉากจบที่ดีแล้วเนี้ยดีเลยดีที่สุดเท่าที่เล่นมาคืนนี้แหละมีเพลงด้วยว่ะโอ้มีเพลงให้จริงด้วยอะเต้เรายังเหลือฉากจบที่เหลืออีกนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคไปกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราเหลือฉาก ending 2กับ ending 4นะคะเหลือแค่2ฉากเท่านั้นนะแต่คิวกำลัง thinking อยู่ว่าคือแบบกุญแจล็อกเกอร์เราต้องไปเอาตอนไหนอะตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าปะเอแล้วก็คิวรู้สึกว่ามันจะมีไอฉากเมื่อกี้ฉากจบเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าเรารอในรถเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกฉากจบนึงเหมือนกันนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปฉากจบบนรถก่อนไหมแบบที่รออาจารย์บนรถอะแต่คิวรู้แหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพอจะรู้อยู่อะถ้ารอมันอะนะแต่ว่าเราก็มาทำ achievement ให้มันครบนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปต่อกันเลยนะคะถึงจะไม่อยากทำก็เถอะนะฉันมาเจอเธออีกแล้วเหรอไปดูในสกาแป๊บกูไม่อยากทำเลยฉากจบเนี้ยรู้เลยอะคือต่อให้ยังไม่เล่นก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะมันรู้สึกเจ็บที่อีมากตอนเนี้ยเจ็บใจดึกแล้วนะเพื่อนเหมือนเดิมมาทุกคนทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเด๋อเริ่มกินปลาตอนนี้นะแม่งโอเคเสร็จแล้วรอบนี้เสร็จอย่างไวว่ะไปไปที่ล็อกเกอร์กันดีกว่าโอตาโมอยากให้กูคิดว่าไปมวยกะไปไปด้วยกันรอบที่ร้านโอเคล็อกเกอร์ก่อนนั้นน่ะคิวโมแต่เช็คกล้องตรงนี้เว้ยแต่คิวไม่เคยเช็คล็อกเกอร์ของมวยกะเลยแต่ว่าต้องดูอะว่าได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราต้องทำฉากจบนี้ก่อนทุกคนแต่คิดว่าคิวจะเช็คอยู่แหละนะนะโอเคทำให้เรียบร้อยเอาให้เรียบร้อยลดลดหรอมวยกะไปแล้วคิดว่าเฮ้ยเปิดได้จริงด้วยงั้นเก็บไว้ก่อนงั้นเก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนเราทำฉากจบนี้ก่อนโอเคเจออีกแล้วเหมือนเดิมแล้วมันก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมโอเคหนูเจอนี่ในนี้ค่ะกูกลัวหน้ามึงจริงๆมึงรีบเดินเข้ามาหากูเลยนะโรคจิตโอเคกูว่าก็โอ้ยมวยกับเหมือนเดิมแสดงว่าก็อย่างที่เห็นนะก่อนนั้นมวยกะรอดเพราะว่าให้อาจารย์อีกคนนึงไปส่งส่วนเราเนี่ยรอบนี้ไม่น่าจะรอดนะคะทุกคนแต่ก็ต้องทำนะคะเพื่อ achievementเพื่อนรอดแล้วแต่กูไม่รอดกูไม่รอดลาก่อนนะโมเอกะเจอกันที่ฉากจบหน้านะโมเอกะกูไปแล้วกูไม่อยากอยู่เลยตรงเนี้ยกูต้องรอให้ครูเวนอีกเหรอเอาไปเข้ารถไปไหมโอเคเข้าดิรออะไรก็ต้องยืนรอมันไอ้นั่งรอมันรอไปก่อนนะคะตอนนี้มันเงียบมากเลยอ่ะบรรยากาศเงียบเชียบหนูขี่รถไปเองได้ไหมไม่ได้แต่เกทนี่ห้ามเปิดเพราะเมื่อกี้เปิดไปแล้วพอเราทำฉากจบเสร็จนี่เดี๋ยวเราไปเปิดล็อกเกอร์มูเอกะก็จะครบ6โอ้ยเหี้ยตกใจโว้ยโคตรเวเลยมาตั้งเสร็จโทษทีเลยที่ทำให้เธอรอดอ่ะเราไปกันดีกว่านะกูว่าโดนกูว่าโดนยังไงก็โดน
ฉันยังไม่กล้าพูดกับใครเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยล่ะในวันนั้นอ่ะโอ้น้องตั้งแต่วันนั้นฉันก็มันก็ทำให้ฉันกลัวผู้ชายไปเลยอ่ะแล้วมันก็ทำให้ฉันไม่กล้าคบกับผู้ชายอีกแล้วเรื่องที่ฉันผ่านมามันหนักหนามากนะแม่ฉันหวังว่าจะมีใครเข้าใจกับสิ่งที่ฉันได้เจอมาอ่ะนะฉันไม่อยากให้ใครมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เลยโอ้ฉากจบ 4/6 เป็นฉากจบที่เลี่ยมากแต่ก็ต้องทำเสียงเพลงแม่งมาเลยอะหลอนมาเลยแม่งอ่ะไปทุกคนเราคิวอาจจะไม่ค่อยชอบฉากจบนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเพื่อแอคชิปเมนต์นะก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราไปที่ฉากจบที่กุญแจล็อกเกอร์กันเลยดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา Let's go แม่ฉากจบสุดท้ายของวันนี้นะคะทุกคนไป Let's go กูต้องมาทำความสะอาดยิมรอบที่ร้านแล้วเนี่ยเบื่อมากไอ้ยิมเวนนี่เนี่ยโอเคโมนิกายังอยู่นะคะแล้วเราก็จัดการเรื่องส่วนตัวเราซะอาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้ออ่ะเปลี่ยนเสื้อโมนิกายังอยู่นะรอเราก่อนนะเพื่อนรักคือรอเราก่อนนะเพื่อนยังอยู่นะโอเคอ่ะเปลี่ยนรองเท้าลดไปละล็อกเกอร์เปิดล็อกเกอร์ yes นี่โมเอกะคีย์กุญแจของโมเอกะนะคะคำใบ้อันสุดท้ายของเราอุ๊ยฉันตกใจหมดเลยโมเอกะแม่งเอ้ยตกใจพร้อมแล้วหรอใช่พร้อมแล้วโอเคคาราโอเกะนี่ก็งั้นเราไปร้องคาราโอเกะกันดีกว่านะเพื่อนรักได้เลย Let's go จะได้ไปจริงใช่ไหมอ่ะโมเอกะเธอเดินติดหน้าโมยกาไม่ไถตรงนี้กูงงมากโมยการอด้วยไปกันเลย let's go เพื่อนรักเพื่อนสาวน่ากลัวมากเลยโมยกาขอดูใกล้ดิเผื่อไปถ่ายปกขอดูใกล้ดิแอดีมากไปเก็บไม้ไบค์มันเดิมเอาโมยกาหายเอ้าหายไปไหนวะไม่มีคุณครูโรคจิตตามมานะนั่นไงมาละอ้าวโมยกะมาแล้วนี่ว่าไงเพื่อนหาอะไรอยู่หรอหากุญแจดิมุมนี้หน้าโมยกะน่ากลัวมากดอกเพื่อนกูหน้ามันผีมากว่าไงเพื่อนโอ้ยไม่นะเกิดอะไรขึ้นหรอฉันหากุญแจไม่เจอเธออุ้ยหนักตอแหลฉันต้องลืมไว้ที่ล็อกเกอร์แน่หรอโทรไปก่อนเลยไปก่อนก็แย่แล้วนี่ไงอุ๊ยขอบคุณนะตัวได้เลยถ้างั้นพวกเราก็ไปกันเถอะเย่ได้ลองคาราโอเกะจริงใช่ไหมแม่ร้องจริงแน่นะวิวาตาชิตะชิวะคาราโอเกะเฮ้ยไปจริงโอมอิคิริอุตะโกโตะกะเดคิมัสพวกเราทิ้งความเครียดทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องกิจกรรมฮิบิโนะเพนเกียวยะบุคัตสุแล้วก็ไปร้องเพลง楽しいひとときを送ることができました。เป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆเลย。แล้วจากนั้นก็กลับบ้านก่อน 4:00 น.ด้วย。เป็นคืนที่สนุกจริงๆ。เอาล่ะฉากจบครบแล้วทุกคน。ได้ลองคาราโอเกะจริงๆสักที。เฮ้ยเพลงมาว่ะ。เอ้ย ร้องเลยเพื่อนไหนใหม่อ๋อนั่นไงใหม่มึงร้องหรือมึงแรปว่ามวยกะเฮ้ยเอาว่ะในที่สุดเราก็ได้มาร้องคาราโอเกะจริงๆกับเขาสักทีนะคะทุกคน finally กูว่ามันไม่ร้องแหละมันแรปแหละ 100% โตไปกลายเป็นแรปเปอร์นะคะทุกคนไปออกรายการเดอะแรปเปอร์แล้วแบบดังแน่นอนนะคะโมยกะเพื่อนเราไอ้เซโนถ้าร้องแข็งมากถ้าตบมือก็แข็งเช่นกันเอ้าจบแล้วเหรอเอาแค่นี้นะเอ้าขอร้องคือมันฉากจบมันแค่นี้ใช่ไหมอะหรือเปล่าเราไม่ต้องขวนขวายอะไรแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันบอกว่ามี6ฉากจบใช่ไหมอันนี้ก็ฉากจบสุดท้ายแล้วทุกคนอุ้ยภูมิใจคืนนี้ก็เล่นมากี่นาทีแล้ววะเนี่ยโอ้โหที่คิวอัดนี่คือเกือบชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ถ้าเอาไปตัดก็น่าจะสักครึ่งชั่วโมงหรอมั้งโอเคค่ะทุกคนยังไงก็
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะคืนนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะดูแล้วก็สนุกกันนะคะเดี๋ยวคิวดูก่อนว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะเอาเกมอะไรมาเล่นดีนะส่วนคืนนี้เนี่ยคิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะทุกคนไปพร้อมกับเสียงเพลงนี่เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ